ตอนนี้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมแล้วก็ปฏิบัติการอย่างเต็มที่นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะก็จะเป็นบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะมีรถปฏิบัติการรถดับเพลิงกู้ภัยรถตรวจการและรถหน่วยกู้ชีพและหน่วยแพทย์กู้ชีพของสำนักงานแพทย์43คันพร้อมเจ้าหน้าที่ปล่อยออกไปดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะโดยจัดรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังเนี่ยเรียกว่าครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการให้บริการตรวจสอบสภาพรถตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนฟรีตั้งแต่วันที่27ธันวาคมไปจนถึง2มกราคมปีหน้ารวมทั้งจะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงปีใหม่ที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะมีปัญหาอยากจะได้รับความช่วยเหลือ199นะคะโทรขอความช่วยเหลือได้แจ้งเหตุสาธารณภัยได้แล้วก็สายด่วน1555โทรได้24ชั่วโมงค่ะ